สวัสดีครับผมเอรอนจากช่อง Uncle Man นะครับผมเองก็เป็นคนที่เป็นกฎระยองไม่ได้มา2-4 ปีแต่ว่ารักษาจริงจังได้ปีหนึ่งอาการก็ดีขึ้นตามแบบนั้นครับผมก็เป็นปกติของที่เป็นกฎระยองเนาะที่อยากจะไวๆดังนั้นผมเลยต้องหาข้อมูลด้วยตัวเองนะครับว่าอาหารกินได้อาหารกินไม่ได้ก็คลิปนี้จะมาพูดถึงแกงเขียวหวานนะผมว่าคนเป็นกฎระยองเนี่ยกินหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าแกงเขียวหวานเนี่ยมีหลายสูตรมากๆนะผมแต่ว่าทุกสูตรหลักๆอ่ะก็จะมีวัตถุดิบดังต่อไปนี้นะครับผมจะบอกวัตถุดิบเลยว่าอาหารนี้ชิ้นนี้เนี่ยกระยอนน่ะกินได้หรือเปล่าก็นี่เป็นวัตถุดิบของแกงเขียวหวานนะครับผมกะทิครับปกติกะทิอ่ะจะมีค่า pH อยู่ที่6-7นะครับผมค่า pH คืออะไรค่า pH คือค่าวัดความเป็นกรดหรือด่างของน้ำหรือของเหลวนะครับผมถ้าค่า pH นั้นต่ำกว่า7แสดงว่าน้ำอาหารหรือว่าของเหลวใช่เนี่ยมีฤทธิ์เป็นกรดนะผมอย่างที่บอกไปกะทิอ่ะมีค่า pH อยู่ที่6-7นะครับนี่แสดงว่าแทบจะไม่มีกรดเลยนะครับผมนั่นแหละอิงอ่ะได้บอกว่ากะทิอ่ะจะมีกรดหรือไม่มีกรดขึ้นอยู่กับวัตถุดิบนะครับผมถ้าหากไม่มีกรดเนี่ยก็จะเป็นหาคลายเลยซึ่งจะมีประโยชน์กับคนที่เป็นกรดระยองมากๆถ้าน้ำกะทิอ่ะที่ทำจากมะพร้าวสดน้ำกะทินั้นกรดจะน้อยหรือไม่มีกรดเลยซึ่งจะกลายเป็นหาอัลคาไลน์แต่ถ้าหากน้ำกะทินั้นอ่ะทำจากมะพร้าวแห้งก็จะมีกรดนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าเราก็ไม่สามารถไปรู้กระบวนการผลิตในบริษัทหรือว่าในโรงงานของเขาได้เลยนะครับผมฉลากก็ไม่ได้บอกตรงนี้ด้วยก็กะทิก็เป็นสิ่งที่เราไม่รู้เลยว่าจะมีกรดน้อยหรือไม่มีกรดนะครับต่อมาเนื้อไก่นะผมเนื้อไก่เนี่ยจะมีค่าเพชอยู่ที่ 6.26 ถึง 6.30 นะครับพริกแกงก็นะคงเป็นกรดย้อนอ่ะควรหลีกเลี่ยงอาหารพวกเผ็ดนะครับผมเพราะว่าเผ็ดเนี่ยจะทำให้กรดในกระเพาะระคายเคืองได้มะเขือพวงก็ผมก็ขอโทษนะครับว่าค่าเพชของมะเขือพวงอ่ะผมไม่สามารถหาค่าเพชได้เลยแต่ว่าจากแหล่งอ้างอ่ะก็ได้บอกว่ามะเขือพวงดีต่อการย่อยแก้ปวดท้องแก้การท้องผูกนะผมแล้วก็มีไฟเบอร์ซึ่งไฟเบอร์ก็ดีต่อคนที่เป็นกรดย้อนมากๆเลยก็มะเขือพวงกินได้แน่นอนครับผมมะเขือเปราะค่าเพชอยู่ที่ 7.5 ครับมะเขือเปราะเนี่ยค่าเพช 7.5 แน่นอนครับผมเป็นอาหารอันตรายนะผมแล้วก็มีไฟเบอร์ช่วยย่อยคนเป็นกรดย้อนกินได้พริกชี้ฟ้าแดงก็พริกเราไม่ควรกินนะครับผมคนเป็นกรดย้อนใบโหระพาค่าเพชของใบโหระพาอยู่ที่8นะผมกินได้แน่นอนนอกจากนี้ก็มีไฟเบอร์ด้วยน้ำปลานะผมน้ำปลาค่าเพชอยู่ที่ 4.97 จริงๆไม่ควรกินนะครับผมสมมติที่เป็นกรดย้อนแต่ว่าเอาที่จริงแล้วเนี่ยเรากินน้ำปลาเรากินแค่ไม่กี่หยดหรอกครับผมไม่มีปัญหาสำหรับคนที่เป็นกรดย้อนหรอกครับคือถ้าฟังมาทั้งหมดเนี่ยโดยรวมแล้วอ่ะแกงเขียวหวานอ่ะแทบจะเหมือนเป็นอาหารสุขภาพเลยนะผมคนที่เป็นกรดย้อนอ่ะคนกินได้เลยแต่มันไม่ใช่นะครับผมคิดว่าไม่แนะนำดีกว่าเพราะว่าแกงเขียวหวานเนี่ยค่อนข้างมันเลยนะผมมันจากอะไรก็มันจากกะทินี่แหละแล้วเราก็ไม่สามารถไปรู้ได้เลยว่ากะทิที่เราทำหรือว่าที่เรากินในร้านอาหารเนี่ยมีกรดมากมีกรดน้อยเพราะเราไม่รู้ว่าเขาใช้มะพร้าวสดหรือว่ามะพร้าวแห้งนะครับผมดังนั้นผมก็คิดว่าคนที่เป็นกรดไหลย้อนอ่ะหลีกเลี่ยงแกงเขียวหวานไปก่อนดีกว่าครับผมก็ลองดูก็ได้สักครับแบบ7วันกินแกงเขียวหวานสักมื้อหนึ่งก็ได้ถ้าทนไม่ไหวนะเพราะมันอร่อยมากผมทราบดี